มะเร็งปอดคร่าเศรษฐาสิ้นสงบดาราใหญ่ศิลปินชาติตั้งศพวัดเทพศิรินทร์วงการบันเทิงสูญเสียศิลปินอาวุโสมากความสามารถอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77ปีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลังต้องกลับเข้าไปรักษาตัวเพื่อทำคีโมอีกรอบและจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ญาติตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลาหนึ่งวัดเทพศิรินทราวาสพิธีรดน้ำศพพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเย็นนี้สุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาอดีตนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่และศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77ปีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ครอบครัวนำร่างประกอบพิธีศพที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารกทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้ามืดวันที่20กุมภาพันธ์อีฟพุทธิดาศิรฉายาลูกสาวของเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติดารานักร้องและพิธีกรชื่อดังซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพ่อผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.41 ซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจพร้อมร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงอาทิผู้จัดคนดังหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ดาหไทยรัตอมตวณิชจ่ายศินีณนครส่วนนักแสดงได้แก่มิตรทองระยะจอยชนทิชานวมสุคนศรีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และอื่นๆสำหรับเศรษฐาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2478เป็นศิลปินผู้มากความสามารถเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและอดีตนักร้องนำวง The Impossible วงสตริงคอมโบที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้วงดนตรีหลายวงที่กำเนิดขึ้นในยุคต่อมาเมื่อ The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2519เศรษฐาจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัวและถือเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึ่งแสดงได้ในหลากหลายบทบาททำให้มีผลงานต่อเนื่องมายาวนานจากการได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องชื่นรัก2522และประกบคู่กับนางเอกชื่อดังแห่งยุคอรัญญานามวงได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองจนสุดท้ายกลายมาเป็นคู่แท้ในชีวิตจริงมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนในปีพ.ศ. 2554เศรษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องด้านนักแสดงวีเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนรุ่นพี่ของอีฟพุทธิดาลูกสาวของเศรษฐาเปิดเผยถึงการสูญเสียและความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าอาต้อยเหมือนอยู่กับเรามาทั้งชีวิตคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็เห็นท่านในจอเลยทุกคนในวงการก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้อาต้อยไปสบายขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีวีเจสาวกล่าวตอบตนเป็นกำลังใจให้และก็อยู่เคียงข้างเสมอส่วนตัวรู้จักน้องอีฟได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้ตนว่าทุกคนที่ได้รับการสูญเสียต้องการกำลังใจถามได้ติดตามผลงานอาต้อยอะไรบ้างวีเจสาวเผยว่าทุกอย่างเลยเล่นละครหนังและก็พิธีกรตอนเด็กๆเราก็ได้ดูหนังที่อาต้อยเล่นเป็นการเอาหนังเก่ากลับมารีรันใหม่รู้สึกเลยว่าอาเป็นผู้ชายที่เก่งทุกด้านเลยจริงๆตนว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและมีเสน่ห์ในเรื่องการแสดงในงานพิธีกรเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดูเขาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเขามีพลังในการส่งให้คนดูอินไปกับเขาด้วยด้านพระเอกหนุ่มมิคทองระยะที่กำลังถ่ายละครเรื่อง
สายเลือด2หัวใจละครเรื่องสุดท้ายของปาต้อยเศรษฐาในฐานะผู้จัดละครค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดเผยความรู้สึกว่าตอนนี้ตนถ่ายละครที่อาต้อยเป็นผู้จัดอยู่ตอนที่รู้ข่าวตกใจมากเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายละครก็มีคุยกับอีฟพุทธิดาถามอาการอาต้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างติดตามอาการอยู่ตลอดก่อนหน้านี้อาต้อยก็มานั่งดูงานที่กองได้คุยกับอาเรื่องละครเมื่อถามว่าอาต้อยได้สอนอะไรเราบ้างพระเอกหนุ่มตอบว่าหลายอย่างเลยครับเรื่องนี้ผมรับบทเป็นแฝดอาก็นั่งดูมอนิเตอร์แล้วก็ได้คุยกันอาบอกให้ปรับเรื่องของเสียงเพราะในเรื่องผมเล่นเป็นแฝดเป็นช่วงแรกๆของการเปิดกล้องครับช่วงนั้นอามาบ่อยหน่อยครับอาน่ารักมากเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอาและรู้จักกับอาซึ่งอาน่ารักมากชวนเราคุยเป็นคนสบายสบายมากมากเลยครับพระเอกหนุ่มยังเปิดเผยด้วยว่าตนติดตามผลงานของอาต้อยมาตลอดเคยฟังเพลงของอามีโอกาสได้เคยไปทานข้าวกับพี่อีฟและคุณอาครั้งหนึ่งอาก็เล่าชีวิตช่วงนั้นให้ฟังว่าตอนนี้อยู่กับหลานสุดท้ายผมขอให้คุณอาหลับให้สบายพวกเราทุกคนคิดถึงคุณอาไม่ต้องห่วงอะไรครับพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่ล่าสุด Facebook ดาราภาพยนตร์ได้มีการอัปเดตข้อมูลความคืบหน้าการจัดพิธีศพว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเศร้าคนบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ้นศิลปินแห่งชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้อยเศรษฐาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศรษฐาศิรฉายาศิลปินระดับตำนานแห่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Impossible เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ77ปีพิธีสวดอภิธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาลาหนึ่งเป็นข่าวสุดเศร้าของวงการบันเทิงกับการจากไปของศิลปินระดับตำนานอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่ล้มป่วยและรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมานานปีและต้องกลับไปทำคีโมอีกครั้งเมื่อปลายปี64ที่ผ่านมาหลังจากหยุดพักไป3เดือนเนื่องจากก้อนที่ปอดที่เคยมีขนาด8เซนติเมตรตอนเริ่มต้นรักษาลดลงเหลือประมาณ4เซนติเมตรลดไปแล้วครึ่งหนึ่งและยังไม่ได้มีการเติบโตขึ้นตลอดระยะเวลาที่รักษานักแสดงอาวุโสมีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานแก่เศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติในช่วงเข้ารับการรักษาตัวรอบล่าสุดและเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 4:42 นของวันอาทิตย์ที่วันที่20กุมภาพันธ์2565ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สิริอายุ77ปีโดยจะตั้งสวดอภิธรรมณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันจันทร์ที่วันที่21กุมภาพันธ์2565เวลา 17:30 นณศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสตะลึงปู่สิงคโปร์อยู่ป่ามา30ปีเผยสาเหตุรัฐบาลเพิ่งรู้ตะลึงปู่สิงคโปร์อยู่ป่า30ปีวันที่20กุมภาพันธ์เว็บไซต์ BBC รายงานเปิดชีวิตของนายโอโกเซงชาวสิงคโปร์วัย79ปีอาศัยอยู่ในป่ามา30ปีแม้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเป็นเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแถมคุณปู่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงกระฉับเฉงดีกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันอีกต่างหากเรื่องราวการอาศัยอยู่ในป่าของปู่โอกลายเป็นไวรัลในสิงคโปร์หลายคนถึงขั้นตกตะลึงนายโอโกเซงวัย79ปีและผักที่ปลูกเองความลับแตกเริ่มในวันคริสต์มาสเมื่อปี2564เมื่อเจ้าหน้าที่หยุดตรวจนายโอ
และพบว่านายโอคะขายโดยไม่มีใบอนุญาตนายโอขายผักกินใบและพริกที่ปลูกเองหลังจากโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ตกงานจากเดิมที่ขายดอกไม้ในตลาดหลายแห่งตนเองเชื่อว่ามีลูกค้าไม่พอใจจึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่หลังไม่เห็นด้วยที่ตนขายของราคา1ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว23บาทแต่ในจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่การกุศลผ่านมาและสังเกตว่านายโอกำลังถูกเจ้าหน้าที่หลายคนสอบถามรวมถึงยึดผักของนายโอด้วยนางสาววิเวียนปันเจ้าหน้าที่การกุศลกล่าวว่าตนรู้สึกโกรธแทนนายโอและว่าฉันไม่ต้องการให้นายโอต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ก็เข้าใจในแง่ของกฎหมายสิงคโปร์ไม่สามารถขายสินค้าบนถนนได้นางสาววิเวียนถ่ายคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นและโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วและในที่สุดกรณีนายโอทำให้นายเหลียงอิงหัวสมาชิกรัฐสภาท้องถิ่นสนใจจนพบเรื่องราวชวนตะลึงยิ่งกว่าเกี่ยวกับชีวิตนายโอเมื่อรู้ว่านายโออาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลา30ปีโดยไม่มีใครล่วงรู้นายโอเติบโตมากับครอบครัวในย่านซำใจเป็นกะอย่างไรก็ตามในทศวรรษ1980หมู่บ้านเหล่านี้ถูกรื้อถอนเพื่อสร้างตึกสูงชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับข้อเสนอบ้านหลังใหม่จากรัฐบาลแต่นายโอไม่สามารถมีบ้านของตนเองได้แม้น้องชายได้อยู่แฟลตของรัฐบาลและได้เชิญนายโอไปอยู่ด้วยกันแต่ในที่สุดนายโอย้ายออกเพราะไม่ต้องการสร้างความลำบากใจให้ครอบครัวดังนั้นจึงกลับไปอยู่ป่าติดกับบริเวณบ้านหลังเก่าที่เคยตั้งอยู่และเริ่มใช้เวลาช่วงกลางคืนในเพิงที่สร้างจากไม้ไผ่และผ้าใบกันน้ำบริเวณทางเข้าเพิงจะเห็นเท่าฐานบริเวณประตูเกิดจากไฟที่นายโอใช้หุงหาอาหารกองสิ่งของอยู่ตรงกลางเพิงด้านหลังของเต็นท์ใช้เป็นที่หลับนอนสวนอยู่ใกล้เต็นท์นายโอปลูกพืชไว้กินเองเสื้อผ้าตากเป็นแนวคดเคี้ยวระหว่างต้นไม้และรั้วที่สร้างขึ้นมาล้อมรอบแปลงผักป้องกันผู้รุกรานต้นขนุนสูงลิ้วเหนือเต็นท์ให้ร่มเงาทำให้นายโอไม่เคยรู้สึกไม่สบายแม้ว่าสิงคโปร์มีอากาศร้อนอบอ้าวและความชื้นอีกทั้งความเหงาอ้างว้างก็ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับนายโอเช่นกันนายโอยุ่งอยู่กับการทำสวนแต่นายโอระบุว่าหนูคือส่วนที่แย่ที่สุดของการอยู่ป่าพวกหนูจะหาทางเข้ามาในเพิงและกัดเสื้อผ้าจนเป็นรูนายโอยังรับจ้างทำงานชั่วคราวหลากหลายงานเมื่อทำไหวบางครั้งใช้จ่ายเงินที่ได้มานั่งเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะบาตามเกาะเล็กๆในอินโดนีเซียและได้พบกับนางสาวตาซิและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอย่างไรก็ตามหลังแวะไปที่เกาะบาตามเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นายโอจะกลับไปที่ป่าโดยที่ครอบครัวที่สิงคโปร์และเกาะบาตามภรรยาและลูกสาวซึ่งขณะนี้อายุ17ปีต่างก็ยังไม่รู้ว่านายโอใช้ชีวิตอย่างไรนายโอมักตอบคำถามญาติว่าผมอาศัยอยู่ในสวนกระทั่งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้นายโอไม่สามารถไปเกาะบาตัมเพราะส่วนใหญ่สิงคโปร์ปิดพรมแดนและอนุญาตให้เดินทางสำหรับผู้ที่เต็มใจจ่ายเงินเพื่อกักตัวและมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่นายโอก็ยังส่งเงินไปช่วยครอบครัวจำนวน 500-600ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 11,000 ถึง 14,000 บาทต่อเดือนปัญหาคนไร้บ้านนับว่าหาได้ยากในสิงคโปร์ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรจัดว่ามีกินมีใช้มากที่สุดชาติหนึ่งในโลกรัฐบาลมีการจัดสรรบ้านให้ประชาชนโดยร้อยละ80ของประชากรสิงคโปร์อาศัยอยู่ในบ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนสร้างและบริหารจัดการจากคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยของรัฐแต่กระนั้นประมาณว่ามีคนไร้บ้านชาวสิงคโปร์ราว 1,000 คนต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565วันแรกของเทศกาลตรุษจีนด้วยความช่วยเหลือของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่รู้จักนายโอจากคลิปทำให้นายโอได้บ้านหลังใหม่นายเหลียงสมาชิกสภาท้องถิ่นระบุว่า
จะยังคงช่วยนายโอต่อไปรวมถึงกำลังมองหาการให้ความช่วยเหลือทางสังคมระยะยาวและช่วยให้ได้ไปเยี่ยมภรรยาและลูกสาวที่อินโดนีเซียด้วยนายโอได้บ้านหลังใหม่บ้านใหม่เป็นแฟลต1ห้องนอนที่อยู่ร่วมกับชายอีกคนมีขนาดเล็กและถูกตกแต่งบ้างประปรายมีของใช้เช่นตู้เย็นโทรทัศน์กาต้มน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนที่ได้รับบริจาคซึ่งนายโอชื่นชอบเครื่องทำน้ำร้อนเป็นพิเศษเพราะคุ้นเคยกับการอาบน้ำจากน้ำในสติกกับเพิงในป่าและรู้สึกว่าน้ำเย็นเกินไปขณะนี้นายโอทำงานเป็นคนขับรถรับส่งแรงงานต่างชาติและบางครั้งทำสวนและในวันย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่นับเป็นครั้งแรกที่นายโอได้ฉลองวันตรุษจีนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวในสิงคโปร์ในรอบกว่า30ปีผมกินเยอะมากมีอาหารหลายอย่างที่ผมไม่ได้กินมาหลายปีแล้วและวิเศษมากที่ผมได้ดูโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีผมสนุกมากนายโอกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ยังคงคิดถึงชีวิตอิสระในป่าแต่นายโอระบุว่าตนชอบอาศัยในแฟลตมากกว่ากระทั่งเดี๋ยวนี้ผมกลับไปป่าทุกวันผมตื่นที่สามแต่งตัวและออกไปดูแปลงผักก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวันนายโอกล่าวข่าวที่เกี่ยวข้องโควิดสิงคโปร์ไม่นับรวมคนฉีดซิโนแวร์เป็นผู้ได้รับวัคซีน